ตอนนี้อยู่บนกรอนโตล่านะคะที่การ่ายูซาวะขาลงค่ะนี่ดูวิวเพื่อนๆสวยมากสูงน่ากลัวเหมือนกันแต่ว่าน่ากลัวตรงช็อตแรกอะค่ะช็อตแรกที่แบบที่ลงอะค่ะที่นั่งหันหลังนี่คือไม่อยากเห็นความสูงมันแค่น่ากลัวตอนวุดแรกที่ลงแบบวุดแบบหูแต่หลังจากนั้นก็แบบสวยดีอะก็เลยแบบถ่ายวิวสวยสวยสวยข้างบนมีคนเล่นสกีลงมาตรงนี้ด้วยพวกนี้แบบเอ็กซ์ตรีมมากชอบชอบจริงถ้าแบบใครมีโอกาสนะคะโอ้โหวุดนี้น่ากลัวจริงแต่คือที่ไม่น่ากลัวเพราะว่าถือกล้องอยู่มีนั่งบังอยู่วุดเมื่อกี้น่ากลัวจริงว้าวโอ้ยลองสักครั้งใครอยากมาจำได้ว่าตอนขาขึ้นเนี่ยบอกเขาไว้ว่าอย่ามองฝั่งนี้อย่ามองฝั่งนี้ใช่ใช่ขาขึ้นน่ากลัวมากขาลงเนี่ยก็มั่นใจแล้วว่าไม่กลัวคือขาขึ้นเนี่ยนั่งอีกฝั่งนึงยังเสียวเลยคือหมายถึงในฝั่งนึงคือเราไม่ได้เห็นวิวเนาะแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยอย่ามองข้างซ้ายอย่ามองข้างขวาแล้วตรงเนี้ยโอ้คือถ้าไม่มองมันก็ไม่น่ากลัวนะแต่ถ้าแบบเรามองไปข้างๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยข้างหน้าตรงหรือว่ามันมีช่วงที่ต่างระดับอ่ะมันใช้ได้เลยมันใช้ทำอะไร แต่ตอนนี้อ่ะคนที่นั่งอยู่ตอนนี้คือไม่ได้รู้สึกหนาวนะรู้สึกร้อน สังเกตมือเกาะแน่นเกาะแน่นเลยเนี่ยเกาะสุดๆ กลัวไหมคะกลัวไหมกลัวแต่ว่าตื่นเต้นดีเนาะหรอก็ได้ครั้งหน้าแต่ถ้าเล่นสกีครั้งหน้าต้องสูงกว่านี้อีกนะคะเหรอใช่นี่ขึ้นจากตรงนี้ไปเล่นสเลปแต่ถ้าจากสเลปขึ้นไปถ่ายสกีลงมานะมันจะต้องขึ้นแบบไม่มีกระเช้ามันจะต้องนั่งห้อยขาไปเลยอีกต่อนึงซีรอนก็ซีรอนเถอะสุดยอดโอ้มองลงไปทีนึงก็โอ้โหทีนึงแต่ถ้าไม่มองอ่ะเหมือนกับว่าหลบอ่ะมันก็เฉยๆนะไอ้คนนั้นหันหลังอยู่ก็อู้หูอยู่นั่นแหละอู้หูเพื่อมันอู้หูจริงไม่ค่อยกล้ามองเท่าไหร่แบบจริงแต่ว่ามันไม่กระชากมากมันค่อยๆลงใช่แต่เรือผมที่นิดนึงก็บินวูบวูบนิดนึงจริงๆถ้าไม่ถือกล้องนี่จะน่ากลัวกว่านี้อีกนะเนี่ยถือกล้องเราไม่ค่อยกล้าจมูกเท่าไหร่ก็เองจ้ะหน้าคนถือกล้องมากจำได้แล้ว1 2 3นี่คนถือกล้องไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยเดี๋ยวดูตอนลงใช่ไหมกลัวเหมือนกันกลัวแหละตอนวุ่นแรกที่บอกอะกลัวแต่ว่ามันเหมือนกับอยากนั่งอยากลองนั่งมากกว่าก็อุตส่าห์มาเนาะสนุกไหมสนุกมากสนุกมากสนุกมากแบบได้สเลตแบบรอบสุดท้ายดีใจมากแบบลงจากข้างบนลงมาข้างล่างต่อเดือดสวยๆเลยนะจะทำได้มีอะไรฝากบอกคนที่ไม่เคยมาไหมมาลองดูค่ะครั้งแรกว่าสนุกใช่มันก็แบบเป็นประสบการณ์ชีวิตแบบใหม่ๆเงี้ยเก็บไว้เล่าให้รุ่นลูกรุ่นหลานฟังได้อะไรเงี้ยสนุกมากแต่ถ้าครั้งแรกมาเล่นสกีเลยนี่จะตื่นเต้นกว่านี้อีกนะแต่นี่คือเป็นสเต็ปก็คือโอเคเลยอย่างนี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามาเล่นค่อยมาเล่นแค่มาเล่นอะไรอันนี้แค่มาเล่นสเลตถ่ายทาถ่ายทาข้างบนมีของกินไหมมีของกินเต็มเลยแล้วก็ต้องซื้อเป็นนิดนึงก็ไม่ยากมากโอเคเลยหยอดตู้หยอดตู้อะไรเงี้ยเลือกเมนูใช่เลือกเมนูก่อนเสร็จแล้วก็ไปใส่เงินที่ตู้แล้วค่อยๆกดหมายเลขรับบัตรคิวแล้วตอนแรกเจ้าหน้าที่บอกมันมีล็อกเกอร์ข้างบนโอเคไหมอ่ะอ๋อสำหรับคนที่จะฝากล็อกเกอร์ข้างบนนะคะคือล็อกเกอร์ข้างบนมันถูกกว่าข้างล่างคือข้างล่างอ่ะ 1,000 ข้างบนอ่ะ300เยนนะคะแต่ว่าไซส์ของล็อกเกอร์มันจะแบบไม่ได้ใหญ่มากอะไรเงี้ยคือถ้าของเราไม่เยอะก็ฝากข้างบนได้แต่ถ้าของเราเยอะๆอย่างเป็นกระเป๋าเดินทางที่แบบเป็นไซส์แบบรับเกียรติเลยพวกนั้นไม่ต้องเลยคือฝากข้างล่างและอีกอย่างนึงก็คือที่แตกต่างคือข้างบนล็อกเกอร์มันจะเป็นระบบกุญแจแต่ว่าถ้าข้างล่างมันจะเป็นระบบอะไรเอ่ยคีย์การ์ดหรืออะไรสักอย่างรหัสผ่านเป็นรหัสผ่านอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าสมมติว่าไม่เสียดายตังค์แล้วแบบไม่อยากยุ่งยากนะก็ฝากตอนก่อนขึ้นกอนโดล่าค่ะทีเดียวจบคือขึ้นมาตัวเปล่าเลยถึงยังเคถึงแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายกับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะลงแล้ว